กลับมาแล้วเหรอไหนบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นสักพักตกลงเปลี่ยนใจกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอคะคุณวิผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานคุณไม่ถามผมหน่อยนะว่าผมเป็นยังไงบ้างฉันว่าคุณอยากฉันถามคุณมากกว่าเมื่อวานคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณไปรับตำแหน่งใหม่เป็นยังไงบ้าง นี่คุณไม่ได้โกรธผมอยู่ใช่ไหมที่ผมได้ตำแหน่งนี้แทนคุณตกลงที่กลับมานี่จะมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหมผมจะเยาะเย้ยคุณทำไมเราสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะไม่ว่าใครได้ตำแหน่งนี้ไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วมหาวิทยาลัยของพ่อคุณมันก็ตกเป็นของเราสองคนอยู่ดีผมว่าเราควรจะดีใจนะคุณวิที่ตำแหน่งนี้ไม่ตกเป็นของคุณเองถ้าคุณจะกลับมาอยู่ที่นี่ฉันจะให้นวลจัดห้องไว้ให้สำหรับคุณคุณอาจจะเรียกมันว่าสามีภรรยาแต่สำหรับฉันน่ะคุณก็เป็นแค่คนอื่นไม่ต้องจัดห้องให้ผมหรอกผมไม่ได้จะกลับมาอยู่ที่นี่นะผมรู้ว่ามันจะทำให้คุณอึดอัดเปล่าๆที่คุณเห็นหน้าผมเพราะมันจะคอยตอกย้ำกับคุณว่าด็อกเตอร์วิกันดาคนที่ชนะเป็นที่หนึ่งเสมอแต่ครั้งนี้คุณกลับเอาชนะสามีเร็วๆอย่างผมไม่ได้ผมแค่อยากจะแวะมาบอกคุณฝากคุณไปบอกคุณพ่อของคุณหน่อยให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงมหาวิทยาลัยของท่านนะผมรู้นะว่ากว่าที่ท่านจะสร้างมหาวิทยาลัยมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่กว่าที่ผมจะได้ตำแหน่งนี้แทนท่านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งใจทำงานดูแลแล้วก็บริหารมหาวิทยาลัยนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ผู้ใหญ่แล้วก็สังคมเขาเชื่อใจแล้วเขาไว้ใจผมฉันก็ขอให้คุณกำสิ่งที่อยู่ในมือของคุณเอาไว้ให้นานๆก็แล้วกันนะอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ล่ะคุณก็รู้ดิว่าผมกำอะไรไว้ในมือแล้วผมไม่เคยปล่อยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือคนรวมถึงหลักฐานการโกงของพ่อคุณด้วยที่กลับมาจะมาบอกตอกย้ำความลับของคุณพ่อฉันเพื่อไม่ให้ฉันแฉความเลวของคุณนะสิไปก่อนนะตามเขาไปสิดูดีไปถามเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะพาเธอออกจากบ้านหลังนี้เมื่อไหร่เขาจะพาเธอไปอยู่กับเขาบอกเลยไม่มีวันนั้นแต่ฉันต้องไม่ใช่คน